สวัสดีค่ะ Welcome to Zurich นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมา layover กันที่นี่นะเป็นเวลาทั้งหมด3วันนะคะ2คืนด้วยกันค่ะวันแรกวันนี้นะคะเราก็มาแลนด์กันที่นี่ค่ะเราพักกันอยู่ในZurichนะคะในใกล้ๆกับสนามบินแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาในเมืองกันนะคะพาไปเที่ยวกันค่ะอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะคะแถว Zurich Main HB นั่นเองเป็นค่อนข้างเป็น most happening area เลยนะคะย่านนี้ก็จะแบบว่ามีวัยรุ่นมีผู้คนมากมายนักท่องเที่ยวก็มีนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมแหล่งสถานีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเส้นทางเปลี่ยนสถานีไปรถไฟหรือว่าเส้นทางอื่นๆด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นั่งรถไฟค่ะเป็นสายที่มาอินเทอร์เลคอนนะคะอันนี้ก็ขึ้นจากตรง Zurich HB นะคะขึ้นตรงมาเลยก็จะผ่านสถานีเบิร์นนะเลคอนออสช็อปไปเลยจ้าวันเวย์โอเคไปกันต่อนี่นะคะระหว่างทางที่นั่งมาก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะน่าหยงมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่อินเทอร์เลคอนนะคะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าจุดที่จะสามารถขึ้นไปชมยอดเขาต่างๆได้นะคะอันนี้ทะเลสาบสวยมากวิวตรงนี้นะคะสวยแบบว่าเหมือนภาพวาดเลยอันนี้ที่เห็นจะเป็นอินคลายนะคะเป็นเหมือนนั่งรถกระเช้าหรือว่านั่งรถขึ้นไปด้านบนภูเขาค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆเมืองกันค่ะอันนี้เป็นฝั่ง Interlaken Oss นะคะ OST ค่ะซึ่งมี Oss กับ West นะคะส่วนใหญ่คนก็จะมาเที่ยวที่นี่กันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เหมือนเขามาลงกันเนาะเวลาที่เขาโดดร่มลงมานะคะก็จะเหมือนฟิลแบบหนังซีรีส์เกาหลี Crash Landing on You นะคะถ้าใครดูสหายผู้กองนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะตรงนี้จะมองเห็นภูเขาที่เหมือนเป็นภูเขาน้ำแข็งด้านหลังด้วยนะคะมีหิมะปกคลุมนะนี่ค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะคะวิวสวยมากๆตอนนี้อากาศประมาณ10องศา15องศาค่ะก็กำลังดีเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นอันนี้นะคะก็น่าจะมีลมแรงอยู่ด้านบนนะต้องอาศัยความชำนาญนะคะแต่ก็เห็นมีบางคนก็มีแบบคนพาเล่นด้วยนะคะน่าจะเป็นไกด์ของเขาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
ต่อไปเราก็มาตามรอยสหายผู้กองนะคะที่ Isle Wall นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะที่ทะเลสาบตรงนี้นะคะก็สวยมากเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเทือกเขาค่ะทางขึ้นก็ขดเคี้ยวมากเลยนะคะต้องอาศัยความชำนาญอันนี้เรานั่งบัสสาย103ค่ะมาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ Isle Wall หรือเปล่าชื่อตรงที่เขามาถ่าย Crash Landing on You นะคะตามซีรีส์เกาหลีค่ะค่ะอันนี้เวลา 5:00 น.นะคะเราก็นั่งบัสสาย103นะมาจากInterlaken Oz นะคะค่ารถก็ประมาณ 5.8 ฟรังสาsingle trip นะคะนี่เมื่อกี้เรือเพิ่งออกไปคนเยอะมากเลยอากาศดีมากตรงนี้ก็จะมีแบบว่าร้านอาหารเล็กๆนะคะแล้วก็มีโรงแรมแบบสไตล์ guest house อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้อากาศก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะมาเช้า9 องศา